หลวงตาขอโอกาสเจ้าค่ะขอถามเกี่ยวกับวงจรปฏิจจสมุปบาทนะคะคือถ้าเกิดว่าคือโยมสงสัยว่าการความจิตคิดนึกในแต่ละครั้งเนี่ยค่ะมันจะเกิดวงจรเนี่ยครบทุกอย่างเลยหรือเปล่าอย่างสมมติว่ามีคนยืมของเราไปแล้วทำของเราแตกหักแล้วเราก็คิดว่ามันมีอวิชชาคิดว่ามันเป็นของเรามันก็เลยรู้สึกเสียดายอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันเนี้ยค่ะคือโยมพยายามพิจารณาแต่โยมก็พิจารณาได้แค่ว่ามันมีตัวตนก็คือว่าพอตาเห็นว่าของเราแตกหักแล้วเราก็มีความรู้สึกเหมือนมีพอผัสสะมันไปกระทบแล้วมันก็มีความรู้สึกไม่พอใจพอไม่พอใจปุ๊บพอมันยึดติดว่ามันเป็นของเราเราก็รู้สึกเสียดายมันเป็นตัณหาเป็นอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ว่าไอ้ตัวข้างบนที่บอกว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปอย่างเงี้ยค่ะโยมพิจารณาไม่เห็นตรงนั้นนะเจ้าค่ะมันจะเป็นไหมเจ้าค่ะว่ามันจะต้องเกิดตั้งแต่แรกแล้วว่าแล้วมันก็ครบวงไปจนถึงภพชาติชรามรณะแล้วก็ถูกวงจรในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยซึ่งเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดความทุกข์ในปัจจุบันเกิดภพเกิดชาติที่สร้างไว้ในใจในปัจจุบันจนถึงหลังจากที่ตายแล้วก็ไปสร้างต่อภพชาติและความทุกข์ต่อไปดังนั้นวงจรปฏิจจสมุปบาทคือกระบวนการเนี่ยมันเป็นกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์เกิดภพเกิดชาติในปัจจุบันขณะก็มีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงทำให้เกิดสังขารเป็นปัจจัยจึงทำให้เกิดวิญญาณเป็นปัจจัยทำให้เกิดนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะทุกโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจมันก็เป็นขณะจิตก็เป็นขณะจิตแต่ขณะจิตเนี่ยมันสำคัญมันจะพ้นทุกข์มันก็พ้นทุกข์ตอนขณะจิตเนี่ยแหละแต่มันพ้นทุกข์พ้นภพชาติสิ้นอวิชชาตัณหาอุปาทานในขณะจิตในปัจจุบันอนาคตมันก็ไม่ต้องพูดถึงชาติหน้ามันก็ไม่ต้องพูดถึงถ้ามันดับในปัจจุบันนี้ดับอวิชชาตัณหาอุปาทานดับภพชาติและความทุกข์ทั้งมวลในปัจจุบันได้อนาคตมันก็ไม่มีแล้วชาติหน้ามันก็ไม่มีเพราะมันก็เริ่มมาตั้งแต่ขณะจิตปัจจุบันเนี่ยอวิชชามันก็เริ่มต้นตั้งแต่ขณะจิตปัจจุบันที่สร้างภพชาติในใจเราสร้างเป็นภพเป็นชาติและความทุกข์ในใจถ้าเรา ยังดับไม่ได้อวิชชาตัณหาอุปาทานดับสนิทไม่ได้มันก็จะต้องไปสร้างภพชาติและความทุกข์ต่อไปในอนาคตและในชาติต่อไปดับได้ก็ต้องดับในปัจจุบันเนี่ยดับอะไรก็ดับอวิชชาดับอวิชชาตัณหาอุปาทานซึ่งเป็นฝ่ายปรุงแต่งให้เกิดกิเลสและความทุกข์อวิชชาคืออะไรอวิชชาคือความไม่รู้เท่าทันความหลงความไม่รู้อะไรแล้วไม่รู้ตั้งแต่ละเอียดที่สุดก็ไม่รู้ตั้งแต่ว่ามันมีสิ่งใดที่เกิดขึ้นมาในใจเราก็ไม่รู้มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นมาก็ไม่รู้มันดับไปก็ไม่รู้สังขารทุกปัจจุบันขณะมีอะไรเกิดขึ้นมาในใจก็ไม่รู้เมื่อมันดับไปก็ไม่รู้มันเกิดมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วมันดับหายไปที่ไหนก็ไม่รู้ก็คือไม่รู้ตลอดสายเมื่อไม่รู้แล้วมันก็ผ่านไม่รู้ไปตั้งแต่ที่มาทั้งหมดตั้งแต่ที่มาเพราะเหตุใดมาเกิดเพราะเหตุใดในปัจจุบันรับผลนั้นของบุญบาปกรรมดีและกรรมชั่วอิทธิพลที่ส่งผลมาต่อการคิดการพูดการกระทำไม่รู้มีเหตุอะไรเป็นมา
ทำให้ต้องมาเป็นในปัจจุบันและไม่รู้เหตุในปัจจุบันที่สร้างเพื่อจะไปเกิดผลในอนาคตก็เรียกว่าไม่รู้ต้นไม่รู้กลางไม่รู้ปลายไม่รู้เหตุที่มาและเหตุที่ไปไม่รู้เหตุเกิดและไม่รู้เหตุดับไม่รู้เหตุเกิดทุกข์อริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยไม่รู้เหตุแห่งมรรคและนิโรธคือเหตุที่จะดับความทุกข์และความทุกข์ทั้งมวลก็ดับลงไม่รู้เมื่อไม่รู้นี่มันก็เลยเป็นอวิชชาสร้างขึ้นมาเรื่อยๆตรงนี้เนี่ยเพราะความไม่รู้เราก็จะต้องพัฒนาสติปัญญาถึงขั้นมีความรู้มีความรู้รู้อะไรอ่ะก็รู้ว่าขันธ์5เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์5เกิดขึ้นมาในโลกนี้มันเกิดมาได้อย่างไรมันเกิดมาแล้วระหว่างที่ดำเนินชีวิตต่อไปทำไมมันจึงเป็นทุกข์และจะพ้นจากทุกข์นี้ได้อย่างไรถ้ายังไม่พ้นทุกข์ยังไม่สิ้นอวิชชายังไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจในชาติต่อๆไปมันก็จะต้องมีอีกเป็นอีกทุกข์อีกอย่างนี้เรื่อยไปอริยสัจ 4หรือปฏิจจสมุปบาทเนี่ยก็คือชี้ในปัจจุบันขณะนี้แน่ปัจจุบันขณะที่มีความหลงในปัจจุบันขณะหลงอะไรล่ะหลงไปตามสังขารปรุงแต่งที่เกิดขึ้นในใจเมื่อเวลามีความคิดความปรุงแต่งมีความกระเพื่อมตัวขึ้นมาไหวตัวขึ้นมามีความปรุงแต่งขึ้นมาในใจไม่รู้เท่าทันไม่มีสติปัญญาที่รู้เท่าทันสังขารที่เกิดขึ้นในใจก็หลงไปตามความคิดความปรุงแต่งสังขารที่เกิดขึ้นในใจเมื่อหลงไปตามสังขารมันก็เอาสังขารคือความคิดความปรุงแต่งในขันธ์5เนี่ยมาปรุงแต่งมาคิดมาปรุงแต่งว่าขันธ์5ร่างกายจิตใจเนี่ยหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้มันเป็นของเราหรือเป็นเราหรือเป็นตัวเราหรือเป็นตัวตนของเราเพราะความไม่รู้ต่อทันสังขารในปัจจุบันขณะเมื่อไม่รู้ต่อทันสังขารที่เกิดขึ้นในใจในปัจจุบันขณะที่อายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะธรรมลมขณะปัจจุบันอายตนะภายในกับภายนอกกระทบกัน วิญญาณขันธ์ในขันธ์ที่5ก็จะไปรับรู้เมื่อรับรู้แล้วก็ส่งต่อเจตสิกคือเวทนาสัญญาสังขารอีก3ขันธ์ดังนั้นจิตวิญญาณทุกดวงที่เป็นวิญญาณในขันธ์ที่5ที่เกิดมารับรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจต้องประกอบไปด้วยเจตสิกทุกดวงจะรู้เพียวๆไม่ได้ทุกดวงที่เกิดมารู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจะต้องมีเจตสิกประกอบทุกดวงคือรู้แล้วก็ถูกใจจะรู้สึกเป็นสุขไม่ถูกใจรู้สึกเป็นทุกข์ไม่ถึงขั้นถูกใจไม่ถูกใจก็เป็นอทุกขมสุขเวทนาจะห้ามไม่ได้จะไม่เกิดเวทนาไม่ได้เมื่อเกิดเวทนาแล้วก็จะต้องส่งต่อสัญญาความจำได้ไหมรู้ว่าอะไรเป็นอะไรส่งต่อสังขารคือความคิดความปรุงแต่งเกิดให้เกิดกลายไปเป็นธรรมอารมณ์เป็นอาการของใจที่ถูกรู้ขึ้นมาแล้วก็มีจิตหรือวิญญาณขันธ์ดวงใหม่มารับรู้ธรรมอารมณ์นั้นเมื่อจิตวิญญาณขันธ์ดวงใหม่มารับรู้ธรรมอารมณ์นั้นคือรู้อาการของใจก็จะมีเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารอันใหม่เข้าผสมกับจิตหรือวิญญาณขันธ์ในขันธ์ที่5ทุกดวงไปทุกปัจจุบันขณะดังนั้นจิตหรือวิญญาณขันธ์ที่มารับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเร็วมากแต่จิตวิญญาณ
ทุกดวงที่เกิดขึ้นมารับรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจจะต้องประกอบด้วยเวทนาสัญญาสังขารอีก3ขันธ์คือจะต้องถูกใจไม่ถูกใจหรือไม่ขั้นหรือไม่ถึงขั้นถูกใจไม่ถูกใจจำได้ไหมรู้แล้วก็คิดปรุงคิดว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ดับไปเป็นชินีตลอดเวลาเรียกว่าสังขารเกิดขึ้นในใจแล้วก็ดับไปเห็นสังขารเกิดขึ้นคือจิตตสังขารเนี่ยเรียกรวมแล้วว่าจิตตสังขารเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างนี้เรื่อยไปเมื่อเห็นสังขารด้วยใจจริงๆมีสังขารเกิดขึ้นและดับไปด้วยใจจริงๆมันก็ไม่มีใครหลงไปกับสังขารมีแต่สังขารที่เกิดขึ้นแล้วสังขารดับไปสังขารที่เกิดขึ้นแล้วสังขารดับไปเมื่อไม่มีใครหลงไปเป็นสังขารไม่มีใครหลงยึดถือสังขารมันก็เลยเห็นว่าสังขารเกิดดับอยู่ในความว่างเปล่าความว่างเปล่านั่นแหละที่ไม่ปรากฏรูปร่างไม่ปรากฏตัวตนของความว่างเปล่าไม่ปรากฏขอบเขตไม่ปรากฏรูปพรรณสันฐานไม่ปรากฏแสงสีใดๆมันเป็นความว่างเปล่าเหมือนดังอวกาศเหมือนดังธรรมชาติซึ่งภาษาสมมุติมีชื่อเรียกเยอะเรียกภาษาสมมุติที่มาเรียกชื่อธรรมชาติที่ไม่ปรากฏเป็นที่เกิดดับของสังขารนั้นมีชื่อเรียกตามคุณสมบัติของเขาเช่นเขาเป็นความว่างไม่มีตัวตนไม่ปรากฏอะไรเลยก็เรียกว่าสุญญตาธาตุหรือจะเรียกเขาว่าเป็นนิพพานธาตุก็เพราะว่าเขาไม่มีตัวตนที่ไปยึดถือใดให้เป็นทุกข์ได้เรียกเขาว่าเป็นวิสังขารหรืออสังคตธาตุอสังคตธรรมก็เพราะว่าเขาเนี่ยไม่อาจจะปรุงแต่งใดๆได้ไม่อาจจะคิดจะปรุงแต่งใดๆได้เขาคือพุทธะเรียกเขาว่าพุทธะก็ได้เขามีแต่ความรู้แต่ตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีวงไม่มีดวงไม่มีขอบเขตไม่มีรูปร่างไม่มีรูปพรรณสถานใดๆมีแต่ความรู้เรียกว่าพุทธะความรู้ที่ไม่มีตัวตนไม่มีขอบเขตไม่มีรูปพรรณสถานใดๆจึงไปยึดถืออะไรให้เป็นทุกข์ไม่ได้ก็เพิ่มก็ไม่ได้ไว้ตัวก็ไม่ได้จะพบธาตุรู้เรียกว่าใจหรือว่าจิตดั้งเดิมแท้ๆก็ได้หรือเรียกว่าสุญญตาธาตุก็ได้ต่อเมื่อไม่หลงสังขารที่เกิดขึ้นในใจสังขารมีอยู่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาในใจแต่ไม่มีใครหลงสังขารนั้นไม่มีใครหลงให้เป็นสังขารนั้นไม่มีใครยึดถือสังขารนั้นมีแต่สังขารเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองถ้าเป็นเช่นนี้ในใจจริงๆรู้เห็นเช่นนี้ในใจจริงๆว่ามีแต่สังขารเท่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วก็สังขารเท่านั้นที่ดับไปมีแต่สังขารเท่านั้นที่เกิดขึ้นมีแต่สังขารที่นั้นที่ดับไปในความว่างเปล่าไม่มีผู้ใดยึดถือสังขารนั้นเลยไม่มีผู้ใดหลงให้เป็นสังขารนั้นสังขารนั้นไม่มีใครไปแสดงความเป็นเจ้าของเขาก็จะรู้ด้วยใจของเขาว่าสังขารไม่ได้เกิดที่ไหนแล้วเกิดอยู่ในความว่างเกิดมาจากความว่างและดับหายไปในความว่างความว่างนั่นแหละที่เรียกว่าใจหรือจิตดั้งเดิมแท้ๆหรือเรียกว่าพุทธะหรือเรียกว่าสุญญตาธาตุเรียกว่ามหาสุญญตาธาตุเมื่อเขาไม่หลงไปเป็นสังขารมันก็จะไม่เป็นอวิชชาถ้าเขาหลงไปเป็นสังขารมันก็จะเป็นอวิชชาเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารความไม่รู้เท่าทันสังขารนั่นแหละมันเลยปรุงแต่งไปปรุงแต่งยึดถืออวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารเพราะความไม่รู้เท่าทันสังขารมันก็เลยสังขารสังขาร3คือกายสังขารวาจาสังขารจิตสังขารเพราะไม่รู้เท่าทันตั้งแต่จิตสังขารมันจึงส่งผลออกมาให้เป็นวาจาสังขารกายสังขารความสำคัญมันอยู่ตรงจิตสังขารนี่เอง
จึงต้องรู้เท่าทันจิตสังขารที่มีความคิดความปรุงแต่งในใจทุกปัจจุบันขณะที่เกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรและดับไปในความไม่มีอะไรเราจะเห็นว่าสังขารเกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรและดับไปในความไม่มีอะไรนั้นน่ะจะต้องไม่มีผู้ที่หลงยึดถือสังขารหรือหลงไปเป็นสังขารนั้นหลงไปคิดหลงไปปรุงแต่งมันจึงเห็นว่ามีสังขารเกิดขึ้นมาในใจแล้วก็ดับไปในใจอยู่ตลอดเวลาแต่ใจหรือธาตุรู้แท้ๆที่เป็นเกิดดับของสังขารเนี่ยไม่เกิดไม่ดับไปด้วยเพราะไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีตัวจิตตัวใจไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาในนั้นไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีใครในนั้นเพราะว่ามันเป็นความว่างเปล่าเมื่อมีแต่สังขารเกิดขึ้นดับไปไม่มีผู้ยึดถือสังขารไม่มีผู้ลงเป็นสังขารก็เลยไม่เป็นอวิชชาถ้าลงยึดถือสังขารมันก็จะเป็นอวิชชาเพราะความไม่รู้เท่าทันก็เลยเป็นอวิชชาไม่รู้เท่าทันอะไรไม่รู้เท่าทันสังขารก็เลยเป็นอวิชชาก็เลยสังขารก็เลยปรุงแต่งเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณเมื่อไม่รู้เท่าทันสังขารก็เลยเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณคือความปรุงแต่งยึดถือนั่นเองทำให้เกิดวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดขันธ์ 5นามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติและความทุกข์วิญญาณที่เกิดเนี่ยคือเป็นวิญญาณที่เกิดมาโดยมีตัณหาอุปาทานตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากแล้วก็มีอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็มีภพชาติคือความเกิดภพเกิดชาติไว้ในใจสร้างเป็นกายโปร่งแสงสร้างเป็นภพหุ้มไว้ที่จะพากายโปร่งแสงอยู่ภายในใจพาจิตที่มีอวิชชาหุ้มนี้ไปเกิดเหมือนดังข้าวเปลือกไอ้จิตเดิมแท้ๆเปรียบเหมือนข้าวสารที่อยู่ในข้าวเปลือกแต่อวิชชาเปรียบเหมือนเป็นข้าวเปลือกที่หุ้มข้าวสารนั้นความไม่รู้เท่าทันจิตสังขารความคิดความปรุงแต่งในใจตนในที่เกิดขึ้นและดับไปในปัจจุบันขณะมันก็จะสร้างเป็นข้าวเปลือกหุ้มจิตเดิมแท้เหมือนกับข้าวเปลือกมาหุ้มข้าวสารไว้ได้ข้าวเปลือกที่มาหุ้มข้าวสารคือจิตเดิมแท้อยู่ข้างในเนี่ยมันเลยพาจิตนี้ไปเวียนว่ายตายเกิดได้อีกเหมือนดังข้าวเปลือกที่เขาเกี่ยวข้าวแล้วเวลาไปปลูกก็เอาข้าวเปลือกเนี่ยไปปลูกมันก็จะเกิดเป็นต้นข้าวงอกขึ้นมาแต่ถ้าเปลือกข้าวไม่มีแล้วมีแต่เมล็ดข้าวสารขัดขาวเอาไปปลูกยังไงมันก็ไม่ขึ้นเพราะเปลือกมันหลุดไปหมดแล้วอวิชชามันคือเปลือกที่มาหุ้มจิตเดิมแท้นี่แน่อวิชชามันไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกับจิตเดิมแท้ได้หรอกเพราะจิตเดิมแท้มันเป็นความว่างมันเป็นความไม่มีอะไรเลยเป็นความไม่ปรากฏตัวตนไม่ปรากฏอะไรเลยมันเป็นเพียงแค่เปลือกมาหุ้มมันเท่านั้นเองมันเปรียบเหมือนห้องกระจกที่สร้างมาหุ้มความว่างเอาไว้แม้แต่จะเป็นความว่างแต่มันกลายเป็นความว่างในห้องกระจกดังนั้นความว่างในห้องกระจกมันดูไปดูมาความจริงมันก็เป็นความว่างเหมือนกับความว่างนอกห้องกระจกแต่มันก็สำหรับผู้รู้แล้วที่ตรวจสอบดูภายในได้ท่านก็จะรู้ว่าจิตหรือใจหรือธาตุรู้หรืออสุญญตาธาตุซึ่งมันเป็นความว่างเช่นเดียวกับความว่างของธรรมชาติแต่ความว่างของธรรมชาติไม่มีความรู้จิตแท้ๆจิตเดิมแท้ๆหรือใจดั้งเดิมแท้ๆที่ไม่มีผู้ยึดมั่นถือมั่นมันจะเป็นความว่างอันเดียวกับธรรมชาติแต่มันมีความรู้อยู่ในตัวมันเองมันต่างกันตรงที่มันว่างเหมือนกันแต่ความว่างของธรรมชาติไม่มีความรู้ส่วนจิตเดิมแท้ๆมีความรู้เป็นธาตุรู้ไม่ได้เป็นของใครแต่เป็นความว่างเหมือนดังความว่างธรรมชาติจักรวาลแต่มันถูกอวิชชาหุ้มไว้เลยกลายเป็นความว่างในห้องกระจกกับความว่างข้างนอกมันเลยไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกันเวลาตายแล้วไอ้ห้องกระจกเนี่ยทั้งห้องหรือเหมือนกับลูกโป่งวิทยาศาสตร์
หรือเหมือนกับข้าวเปลือกเป็นเปลือกของข้าวเปลือกที่มาหุ้มจิตเดิมแท้ข้างในมีแต่ความว่างแต่มันถูกเปลือกหุ้มไว้มันเลยทั้งเปลือกเนี่ยมันเลยต้องลอยออกไปแล้วก็ต้องไปเกิดเวียนว่ายตายเกิดใหม่เพราะเปลือกมันยังไม่แตกมันยังไม่กลายเป็นข้าวสารขัดขาวเหมือนกับข้าวเปลือกที่ยังมีเปลือกอยู่มันยังต้องไปเกิดได้อีกแล้วก็ไปตามกรรมไปพบชาติวิธีเดียวที่จะสิ้นการเวียนว่ายตายเกิดและพ้นทุกข์ได้เปลือกมันต้องหายไปเอาวิชาที่มาหุ้มจิตเดิมแท้มันต้องหายไปหรือห้องกระจกเนี่ยที่มาหุ้มจิตเดิมแท้หรือใจดั้งเดิมแท้หรือธาตุรู้ที่เป็นสุญญตาธาตุเนี่ยมันต้องระเบิดออกไปจิตเดิมแท้หรือใจดั้งเดิมแท้ที่เป็นความว่างเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติจักรวาลเนี่ยมันจะได้ไปรวมกับความว่างของจักรวาลกลายไปเป็นความรู้อยู่ในความว่างแต่ตอนนี้ห้องกระจกมันยังไม่แตกสักทีก็เพราะอวิชชาตัวดีนี่แหละไอ้ตัวร้ายนี่แหละอวิชชาตัวนี้แหละมันเป็นห้องกระจกที่มากั้นไว้ห้องอวิชชาคือความไม่มันก็ตรงไปตรงมาคำเนี้ยแปลว่าไม่วิชามันแปลรู้วิชาแปลว่ารู้อวิชชาแปลว่าไม่รู้เนี่ยว่าไม่รู้อะไรล่ะก็ไม่รู้เท่าทันสังขารในใจตนก็หลงมายึดถือสังขารแล้วสังขารไปปรุงแต่งก็ไปปรุงแต่งยึดถือสารพัดจะปรุงแต่งเพราะความไม่รู้เท่าทันสังขารเมื่อไม่หลงมาเป็นสังขารแล้วมันก็เลยเห็นสังขารเกิดดับอยู่ในสุญญตาธาตุซึ่งไม่ได้เป็นของใครในสุญญตาธาตุหรือในใจธาตุหรือในจิตธาตุก็ได้หรือในนิพพานธาตุก็ได้มันเป็นความว่างเมื่อเป็นความว่างแล้วใจซึ่งเป็นความว่างมันไม่สามารถคิดไม่สามารถปรุงแต่งยึดถืออะไรได้มันเลยเอาไปยึดถืออะไรไม่ได้มันเอาไปปรุงแต่งยึดถืออะไรก็ไม่ได้เอาไปปรุงแต่งปล่อยวางอะไรก็ไม่ได้มันก็เป็นแต่ใจที่ว่างของมันไปอย่างนั้นแหละทั้งไม่ยึดถือทั้งไม่ปล่อยวางทั้งไม่ปรุงแต่งส่วนปรุงแต่งก็ปรุงแต่งไปสำคัญที่สุดก็ตรงอวิชชานี่แหละที่เปลือกข้าวเปลือกที่มาหุ้มจิตเดิมแท้เหมือนดังข้าวสารเนี่ยมันจะไม่ดับไปวิธีที่จะให้เปลือกคืออวิชชามันดับไปจิตเดิมแท้หรือใจดั้งเดิมแท้หรือสุญญตาธาตุหรือธรรมธาตุหรือนิพพานธาตุหรือพุทธะที่เปรียบเหมือนเป็นข้าวสารนั่นน่ะมันจะได้ไปรวมกับ ความว่างของจักรวาลก็ชื่อมันก็บอกแล้วเอาชาแปลว่าไม่รู้มันก็ให้เป็นวิชาขึ้นมาก็ให้มันรู้ขึ้นมามันก็ไม่ยากเพราะว่าอะไรก็ชื่อมันเลยบอกว่าเอาวิชามันก็เลยมีเปลือกมาหุ้มถ้ามันเป็นวิชาแล้วเปลือกมันก็หายไปจากอวิชชาก็ให้มันเป็นวิชาซะความไม่รู้ก็ให้มันรู้ซะก็แค่นั้นเองเมื่อรู้เสร็จแล้วมันก็จะไม่เป็นอวิชชาไม่รู้มันก็เป็นอวิชชาไอ้เปลือกมันก็ไม่หายไปสักทีมันก็พาไอ้จิตเดิมแท้เหมือนอย่างเป็นข้าวเปลือกเนี่ยไปขึ้นใหม่อีกไปงอกใหม่ไปรับผลของกรรมต่างๆตอนนี้เปลือกมันจะหายไปได้เมื่อความไม่รู้เราจะให้เป็นรู้ได้ไงมันก็ต้องอาศัยนี่แน่มรรค8หรือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาก็คือมรรค8นี่มรรค8สรุปลงที่ศีลสมาธิปัญญาแต่ถ้าพูดเป็นข้อๆมันก็มี8ข้อตั้งแต่มีปัญญาเห็นชอบมีความคิดชอบพูดชอบกระทำชอบประกอบอาชีพชอบมีสติชอบมีความเพียรชอบมีสติชอบมีสมาธิชอบชอบหมดเลยทุกอย่างชอบหมดก็เรียกว่าสัมมาชอบจากมิจฉาคือความโง่ให้เปลี่ยนเป็นสัมมาหมดเลยสัมมาชอบหมดถ้ามิจฉานี่ผิดหมดไม่ชอบให้มีชอบหมดเลยชอบปัญญาก็เห็นชอบพอปัญญาเห็นชอบซะแล้วการคิดก็ชอบพูดก็ชอบ
ก็ทำก็ชอบประกอบอาชีพก็ชอบมีความเพียรก็เพียรชอบมีสติก็สติชอบมีสมาธิก็สมาธิชอบชอบเพราะอะไรอย่าไปยึดถือเข้าไม่มีผู้ไปยึดถืออะไรไม่ใช่เอาตัวเราอย่าไปยึดถือไม่มีผู้ยึดถือมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่มีอะไรผู้ยึดถือตาเห็นก็ไม่มีผู้ยึดถือจมูกได้กลิ่นก็ไม่มีผู้ยึดถือลิ้นรู้รสก็ไม่มีผู้ยึดถือกายสัมผัสก็ไม่มีผู้ยึดถือใจรับรู้อะไรก็ไม่มีผู้ยึดถือดังนั้นเนี่ยทวารทั้ง6เนี่ยรับรู้ได้หมดทุกปัจจุบันขณะแต่ไม่มีผู้ยึดถือตัวเดียวอวิชชาก็ไม่มีอวิชชาก็ดับเพราะฉะนั้นรับรู้ได้ทุกอย่างในทุกปัจจุบันขณะทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ไม่มีผู้ยึดถือไม่มีตัวตนของผู้ยึดถือไม่มีตัวตนของผู้ยึดถือไม่มีผู้ยึดถือไม่มีตัวเราเข้าไปยึดถืออวิชชาก็ดับอวิชชาก็บ่สิ้นผู้ยึดถือเนี่ยอวิชชามันเลยดับอวิชชาดับดับหมดเลยฮะปฏิจจสมุปบาทดับหมดเลยเพราะความยึดถือเป็นเหตุนี่แหละความทุกข์เลยเป็นผลหรือเรียกว่าความยึดถือเนี่ยแน่เป็นสมุทัยความทุกข์จึงเป็นผลพอความยึดถือดับไปความพ้นทุกข์จึงเป็นผลงั้นเนี่ยไอ้ความทุกข์อริยสัจ4ก็อยู่ที่ความยึดถือนี่ความหลงยึดถือนี่เองทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคขณะจิตใดที่กระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดความยึดถือมีตัวเราเข้าไปมีส่วนได้เสียก็จะเกิดความยึดถือขึ้นความยึดถือก็คือมีตัวเราเข้าไปมีส่วนได้เสียคือถ้าถูกใจก็รู้สึกว่าได้อย่างใจพึงพอใจติดใจยินดีไม่ได้อย่างใจก็หงุดหงิดดิ้นรนผักใสด่าว่าเขาตำหนิติเตียนเขาเพ่งโทษเขาให้ร้ายเขานินทาอิจฉาริษยาเขาเนี่ยมันมีตัวเราเขาไม่มีส่วนได้เสียถูกใจเราไม่ถูกใจเรามันเลยก่อเกิดอวิชชาความไม่รู้เท่าทันเมื่อรู้เท่าทันแล้วสังขารก็จะเป็นอย่างไรปล่อยให้เขาเป็นไปอย่างที่เขาเป็นในปัจจุบันขณะไม่มีผู้เข้าไปยึดถือเขาจะเป็นยังไงจะถูกใจเราก็ไม่มีผู้เข้าไปยึดถือเราจะห้ามไม่ให้ถูกใจไม่ได้ไม่ถูกใจเราก็ไม่มีผู้เข้าไปยึดถือจะถูกใจก็ไม่มีผู้เข้าไปยึดถือไม่ถูกใจก็ไม่มีผู้เข้าไปยึดถือหากแม้นมันมีผู้หลงเข้าไปยึดถือก็มีสติปัญญาที่จะรู้เท่าทันว่ามันอยากยึดถือก็ยึดถือไปแต่ใจไม่ยึดถือคือมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ยึดถือตะพึดตะพือทางตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยเฉพาะมารวมที่ประตูใจในทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ว่าจะรับรู้อย่างไรก็ตามทั้ง6ประตูทุกปัจจุบันขณะสุดท้ายมันก็มารวมเป็นที่อาการทางใจมาเกิดผลที่ใจเมื่อมันเกิดผลอย่างไรในใจก็ไม่ยึดถือล่ำไปอวิชชามันจะได้ดับเพราะอวิชชามันคือความยึดถือนี่แหละถ้าสิ้นยึดถือปุ๊บอวิชชาตัณหาอุปาทานดับหมดเลยถ้าอวิชชาตัณหาอุปาทานดับภพชาติความทุกข์ทั้งมวลก็ดับคือปฏิจจสมุปบาทก็ดับอันไหนที่มันเกิดเป็นปฏิจจสมุปบาทไปแล้วก็อย่าเข้าไปยึดถือปฏิจจสมุปบาทของเก่าก็ดับไปเมื่อของใหม่ไม่มีผู้ยึดถือปฏิจจสมุปบาทนั้นของใหม่ก็ไม่เป็นปฏิจจสมุปบาทคือไม่เกิดอวิชชาตัณหาอุปาทานภพชาติและความทุกข์ดังนั้นที่บอกว่าขณะกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันกระทบอะไรแล้วมันส่งผลให้เกิดอาการทางใจอย่างไรก็ไม่ยึดถือหมดมันจะดีจะถูกใจก็ไม่ยึดถือมันจะไม่ดีไม่ถูกใจเราก็ไม่ยึดถือมันจะเป็นอย่างไรก็รู้อยู่เห็นอยู่แต่ไม่ยึดถือรู้อยู่เห็นอยู่แต่ไม่ยึดถือคำว่ารู้อยู่เห็นอยู่ไม่ยึดถือเนี่ย
ไม่ใช่ว่าพยายามบังคับตัวเราให้ไม่ยึดถือตรงนี้เริ่มละเอียดขึ้นสำคัญขึ้นคือแม้แต่ว่าจะหลงเข้าไปยึดถือในขณะจิตนั้นแต่ก็รู้อยู่ว่ามันมีการยึดถือเกิดขึ้นเมื่อมีการยึดถือเกิดขึ้นเมื่อรู้แล้วเห็นแล้วว่ามีการยึดถือเกิดขึ้นก็ไม่ยึดถือความยึดถือนั้นคงปล่อยมันยึดถือยึดถือไปแต่ใจก็ได้แต่รู้ใจไม่ยึดถือความยึดถือนั้นใจอันใหม่มันก็หายโง่ใจอันเก่ามันโง่แล้วก็โง่ไปแต่ใจใหม่หายโง่แล้วอันไหนมันโง่แล้วปล่อยมันโง่ไปแต่ใจอันใหม่หายโง่แล้วให้เป็นใจที่หายโง่เรื่อยไปอันไหนมันโง่แล้วปล่อยมันไปอันไหนมันยึดถือแล้วปล่อยมันไปอย่าไปพยายามบังคับให้มันไม่ยึดถืออันไหนมันเป็นกิเลสแล้วปลามันเน่าแล้วปล่อยมันเน่าไปปลาตัวใหม่มันก็จะโผล่มาอีกเพราะฉะนั้นอันไหนมันเน่าแล้วเน่าไปแต่ถ้าเราพยายามบังคับให้ตัวเราไม่ยึดถือให้มันสะอาดบริสุทธิ์ตลอดเวลาถ้ากระทำเช่นนี้ปฏิบัติเช่นนี้ทุกตายเพราะอะไรเครียดสะกดจิตบังคับให้กลายเป็นคนดีให้จิตผ่องใสให้จิตไม่ยึดถือแต่กลายเป็นยึดถือความไม่ยึดถือแล้วก็ทุกแสนสาหัสสุดท้ายกลายเป็นคนไม่ยอมรับรู้อะไรตามความเป็นจริงกลายเป็นคนกลัวว่าไปกระทบอะไรสัมผัสอะไรเดี๋ยวจะยึดถือแต่ที่เราได้ปฏิบัติด้วยความที่ว่ากลัวว่าจะไปสัมผัสอะไรไปกระทบอะไรเดี๋ยวมันจะเกิดความยึดถือนั่นแหละอันนั้นเนี่ยมันยึดถือหนักกว่าเลยเพราะว่าขณะกระทบมันยังยึดถือบ้างไม่ยึดถือบ้างไอ้แต่ไอ้ที่ไม่ยอมรับรู้อะไรตามความเป็นจริงเพราะกลัวว่าเดี๋ยวมันจะยึดถืออันนั้นมันยึดถือตลอดเวลาเลยท่านฟังให้เข้าใจดีๆนะตรงเนี้ยไอ้การที่ท่านเราอยากจะเป็นคนดีเลยพยายามสะกดจิตใจของเราไม่ให้ยึดถืออะไรเลยสุดท้ายเนี่ยเรายึดถือตลอดเวลายึดถือความไม่อยากให้มันยึดถือยึดถือในความบริสุทธิ์อยากให้มันบริสุทธิ์สุดท้ายกลายเป็นคนค่อยๆถดถอยเข้าไปถดถอยเข้าไปอยู่ในเซฟตี้โซนเซฟตี้โซนรู้จักไหมเซฟตี้โซนเขาเรียกอะไรกายเข้าอยู่ในห้องปลอดเชื้อของใจตนเองผู้ปฏิบัติอะเกินครึ่งที่มาหาเราใน20กว่าปีที่เราสอนมานี่มันหลบเข้าไปอยู่ในเซฟตี้โซนเข้าไปอยู่ในห้องว่างบอกว่าตัวเราเองว่างแล้วแต่ไม่ได้ว่างจากความยึดถือแต่เข้าไปอยู่ในห้องว่างเข้าไปอยู่ในสภาวะว่างแต่ไม่ได้ว่างเปล่าจากความยึดถือที่รับสัมผัสตามความเป็นจริงโดยไม่มีผู้เข้าไปยึดถือมันต่างกันฟ้ากับดินรับสัมผัสรับวิธีกระทบรับรู้ขณะกระทบตามความเป็นจริงมันยึดถือก็รู้ว่ายึดถือกระทบแล้วมันเป็นกิเลสก็รู้ว่ามันเป็นกิเลสมันไม่เป็นกิเลสก็รู้ว่ามันไม่เป็นกิเลสมันโง่ก็รู้ว่ามันโง่อย่างตรงไปตรงมาเอ้าก็โง่นี่ว่าก็โง่จริงๆอ่ะอ้าวโง่แล้วจะไปบอกว่าฉลาดได้ไงก็โง่นี่ว่าโง่ก็โง่เอากระทบแล้วมีกิเลสเอ้าก็มีกิเลสจริงๆไงก็มีกิเลสแต่ก็รู้อยู่จะทําอะไรกับมันก็ไม่ได้แต่ไม่หลงไปกับมันแต่มันเป็นกิเลสแล้วก็ไปแล้วทําไงอ่ะก็ไม่พยายามบังคับให้ไม่มีกิเลสแต่ก็ไม่ทุกข์กับที่มีกิเลสนั้นความไม่ทุกข์กับกิเลสก็คือไม่หลงไปกับกิเลสและไม่ทุกข์กับกิเลสนั้นและไม่พยายามบังคับให้ไม่มีกิเลสนี่จะเป็นคนฉลาดแต่ก็จะบอกว่าเราไม่มีกิเลสตลอดเวลาเราไม่มีกิเลสตลอดเวลาโอ้โหไอ้นั่นมันโง่สุดๆเลยมันมีกิเลสอยู่แต่รู้แต่ไม่รู้ตัวเองมีกิเลสหลายคนมาหาเราว่างเปล่าว่างเปล่าว่างเปล่าแต่รังสีจิตออกมาดำมืดไปหมดเลยมันมีกิเลสในความว่างเปล่าแต่มองไม่เห็นกิเลส
เนี่ยมันจะละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆแต่ท่านเข้าใจถึงความละเอียดได้ท่านก็จะไม่หลงหยาบทำไมการสอนมันก็มีตั้งแต่หยาบมาจนถึงละเอียดตั้งแต่เริ่มต้นพูดก็ค่อยๆหยาบมาหยาบมาจนก็มาถึงละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปแต่ท่านเข้าใจไล่ตามมาจนถึงละเอียดสุดๆแล้วมันจะหยาบหรือละเอียดยังไงก็ตามกูไม่ยึดถือตะพึดตะพือคำว่ากูไม่ได้ว่ามีตัวกูนะมันจะหยาบละเอียดปานกลางยังไงโง่หรือฉลาดก็ไม่ยึดถือมันโง่เขาก็ยอมรับว่าโง่มันฉลาดก็ยอมรับว่าฉลาดมันมีกิเลสก็ยอมรับมีกิเลสมันไม่มีกิเลสก็ยอมรับว่าไม่มีกิเลสยอมรับมันไปตะพึดตะพือแต่ไม่หลงไปกับมันและไม่ไปอินไปกับมันไม่ไปบังคับมันก็รับรู้มันอย่างที่มันเป็นตรงไปตรงมามันเป็นยังไงก็รับรู้อย่างนั้นแหละตรงไปตรงมาเห็นว่าอะไรล่ะถึงจะยอมรับรู้มันตรงไปตรงมาก็เห็นว่าโง่ก็เป็นสังขารปรุงแต่งฉลาดก็เป็นสังขารปรุงแต่งกิเลสก็เป็นความสังขารปรุงแต่งจิตดีก็เป็นสังขารปรุงแต่งจิตไม่ดีก็เป็นสังขารปรุงแต่งมันจะเป็นยังไงก็เป็นสังขารปรุงแต่งไม่เอาสักอย่างเดียวไม่ยึดถือสักอย่างเดียวมันเป็นกิเลสก็ไม่ยึดถือไม่ยึดถือก็เรียกว่าไม่เป็นหงุดหงิดรำคาญมันแล้วไม่ไหลไปกลับมันจริงๆมันไม่มีกิเลสแล้วต่อให้มันไม่มีกิเลสแล้วนะมันไม่มีกิเลสแล้วก็ไม่ยึดถือเพราะอะไรล่ะทำไมความไม่มีกิเลสเรายึดถือไม่ได้เพราะอะไรฮะเพราะความไม่ยึดความไปยึดถือความไม่มีกิเลสมันเป็นอะไรมันเป็นกิเลสนะเพราะกิเลสมันคือความยึดถือดังนั้นต่อให้จิตไม่มีกิเลสแล้วแต่ยึดถือจิตที่ไม่มีกิเลสนั่นแหละคือกิเลสแต่เราบอกว่ามันมีกิเลสกิเลสเราโมโหมันหมดเลยแต่การที่เราพยายามยึดถือจิตที่ไม่มีกิเลสนั่นแหละคือกิเลสความที่เราไม่รู้รอบเนี่ยอวิชชาคือเปลือกที่มาหุ้มจิตเดิมแท้เขาจึงเรียกว่าอวิชชาอแปลว่าไม่วิชชาแปลว่ารู้อวิชชาแปลว่าไม่รู้ดังนั้นอะไรเกิดขึ้นในใจเนี่ยกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจยังไงมันก็ต้องมารวมที่ประตูใจมันจะดีก็ไม่ยึดถือเพราะอะไรถ้าขืนเข้าไปยึดถือก็รู้แก่ใจว่ากิเลสทั้งนั้นแหละมันจะไม่ดีมันเป็นกิเลสก็ไม่ยึดถืออันเก่ามันเป็นกิเลสไปแล้วแต่ขืนเข้าไปยึดถือกิเลสนั้นเลยกลายเป็นกิเลสซ้อนกิเลสล้ำไปเรื่อยซ้ำไปเรื่อยแต่ถ้าอันเก่าเป็นกิเลสไปแล้วไม่ยึดถือกิเลสอันใหม่ก็ไม่เป็นกิเลสแต่จิตที่รับกระทบแล้วไม่เป็นกิเลสแต่พึงพอใจกับจิตที่ไม่มีกิเลสยึดถือจิตที่มีกิเลสกับอันนี้ก็เป็นกิเลสดีดังนั้นเนี่ยในใจของเรามันจะดีไม่ดีมันจะชั่วสุดๆมันจะดีสุดๆไม่ยึดถือสักอย่างเดียวไม่หลงไปกับมันสักอย่างเดียวไม่ไปดิ้นรนบังคับผักใสมันสักอย่างเดียวมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะอะไรก็เพราะรู้แก่ใจว่าขืนเข้าไปยึดถือเป็นกิเลสหมดดีก็เป็นกิเลสไม่ดีก็เป็นกิเลสความสุขก็เป็นกิเลสความทุกข์เข้าไปยึดถือความสุขก็เป็นกิเลสความทุกข์เข้าไปยึดถือความทุกข์ก็เป็นกิเลสความว่างเข้าไปยึดถือความว่างก็เป็นกิเลสฟังให้ดีนะหลายคนปฏิบัติผิดแล้วก็ชอบหนีเราไปหาไอ้ที่สบายที่ถูกใจที่เขาพูดได้ถูกใจเราบอกว่าความว่างไปยึดถือมันก็เป็นกิเลสให้ปล่อยวางความดีไปยึดถือมันก็เป็นกิเลสให้ปล่อยวางแต่ไม่ใช่ว่าปล่อยวางความดีอย่างนั้นเราไม่ต้องทำความดีหลายคนมาว่าย้อนกลับอย่างนี้เอ้ยคุณแปลความกลับเอาเองเราไม่ได้พูดอย่างนี้ความดีมันก็เป็นความดีอยู่แน่แต่ไม่ได้ยึดถือความดีความชั่วเราก็ต้องพัฒนาเป็นความดีแล้วก็มายึดถือความดีนั้นความชั่วไม่ใช่ว่าเอาอย่างนั้นชั่วก็ปล่อยมันชั่วไม่ใช่บอกไม่ให้มันยึดถือก็ไม่คือว่าไม่ให้หลงไปกับมันไปทำชั่วไปกับมันความชั่วเป็นบาปกรรมทั้งหลายอย่าไปหลงตามมันไอ้ความดีก็ต้องเป็นความดีไม่ใช่อ้าวอย่างนั้นความดีก็ต้องทำลายเหรอไปทำลายอะไรมันเป็นยังไงก็ต้องรับรู้ไปอย่างที่มันเป็นแต่ความชั่วอย่าหลงไปตามมันไปทำตามมันแต่ความดีเราพิจารณาแล้วเป็นความดีก็ทำไปคิดดีพูดดีทำดีก็ทำดีไปไม่เสียหายอะไรแต่อย่าไปยึดถือความดีนั้นอย่าไปยึดถือจิตใจที่ดีนั้นเพราะอะไรมันเป็นกิเลส
แต่ความชั่วลงไปกับมันก็เป็นกิเลสความบาปกรรมลงไปกับมันก็เป็นกิเลสบุญกุศลความดีรู้แล้วว่าพิจารณาแล้วว่ามันเป็นความดีเป็นบุญเป็นกุศลก็ทำไปสิคิดไปพูดไปก็ทำไปให้มากแต่ไม่หลงไปกับมันไม่หลงยึดถือมันเพราะอะไรความดีทำอยู่จิตใจที่ดีก็รู้อยู่คิดอยู่เป็นอยู่แต่ไม่ยึดถือมันเพราะอะไรแต่ยึดถือเป็นกิเลสอย่างจิตที่เป็นกุศลเนี่ยจิตที่เป็นฌานเป็นสมาธิเป็นฌานเป็นอภิญญาฤทธิเดชอภิญญาทุกชนิดเป็นบุญเป็นกุศลนะไม่ใช่เป็นบาปเป็นกรรมอะไรทำได้ทำให้มันเป็นทำได้ใช้เป็นแต่ไม่ติดไม่ยึดเพราะอะไรทำได้ใช้เป็นฝ่ายที่เป็นบุญเป็นกุศลไม่ติดไม่ยึดเพราะอะไรเพราะว่าความดีต่อเป็นบุญเป็นกุศลแต่ไปยึดถือมันเข้ามันเป็นกิเลสเป็นความทุกข์อ่ะวันความดีก็ดีความดีก็เป็นดีว่างก็ว่างฌานก็ฌานแต่ไม่ติดไม่ยึดถือมันก็ไม่เป็นกิเลสแต่ก็เป็นความดีเรื่อยไปแต่ก็ไม่เป็นกิเลสกับความดีเห็นไหมไปจนกระทั่งว่างเลยจิตที่มันโปร่งโล่งเบาสบายเป็นปิติสู้สู้ซาซาซาบซานบูบูบูบับบูบูบูบับบูบูบูบับสู้สู้ซาซาเป็นปิติฌานที่สองเหมือนห่อเหินเดินอากาศได้เลยมีอภิญญาตาที่ผูทิพย์รู้อดีตรู้อนาคตและลึกชาติได้รู้เวลาจิตผู้อื่นได้แสดงอิทธิฤทธิ์ได้มันก็เป็นจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีก็ทำไปอยากทำก็ทำไปแต่ไม่ติดไม่ยึดสักอย่างเดียวไม่เป็นกิเลสแต่ถ้าหลงไปกับสิ่งที่รู้ที่เห็นที่เป็นอันนี้เป็นกิเลสเป็นความทุกข์ตัวในฝ่ายบาปกรรมชั่วมันเป็นอยู่มันคิดมันพูดมันกระทำรู้อันนี้เป็นฝ่ายบาปกรรมชั่วเอารู้ก็รู้เท่าทันไม่หลงไปกับมันหลงไปกับมันมันก็เป็นกิเลสไม่หลงไปกับมันก็ไม่เป็นกิเลสเมื่อไม่หลงฝ่ายบาปกรรมชั่วแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีความดีทำให้มากเข้าจิตเป็นฌานเป็นสมาธิเป็นสติปัญญาทำให้มากเข้าฤทธิเดชอภิญญาอยากทำทำเลยทำให้มากเข้าเป็นฝ่ายบุญฝ่ายกุศลทำได้ใช้เป็นทำเลยแต่ไปติดไปยึดมันเป็นกิเลสถ้าท่านไม่ติดไม่ยึดนะถ้าท่านมีบุญวาสนาบารมีเก่าอยากทำทำเลยทำได้ไม่ยากสำหรับคนที่มีบุญวาสนาบารมีเก่าทำได้ไม่ยากเป็นของเล่นจิบจิบเป็นจิบจิบของเล่นทำได้ไม่ยากแต่ต้องมีบุญวาสนาบารมีเก่าถ้าท่านไม่ติดไม่ยึดเฮ้ยอยากทำอะไรทำไปเลยเหตุใดเล่าหลวงตาจึงไม่สอนให้ทั้งที่มันเป็นฝ่ายบุญฝ่ายกุศลนะก็เพราะว่า20ปีมานี้เห็นคนที่ไปหลงกับมันเนี่ยแล้วถอนตัวแทบไม่ขึ้นทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพระเป็นคฤหัสถ์พอไปฝึกสมาธิจนถึงขั้นระดับได้ฌานฤทธิเดชอภิญญาสมาบัติตอนนี้ก็หาคนกลับลำไม่ได้เลยที่จะปรารถนาความพ้นทุกข์เป็นพระก็สึกไปเกือบหมดเป็นคฤหัสถ์ก็ไปใช้ดูหมอดูเอาไปใช้ดูเนื้อคู่เอาไปเล่นหวยเล่นหุ้นเอาไปได้เข้าบ่อนการพนันสุดท้ายเสื่อมและเสียหายหมดหาคนที่จะกลับลำกลับมาที่ไปมุ่งสู่มรรคผลนิพพานยากที่สุดที่จะมีใครผ่านมันและเห็นคนที่หลงไปกับนิมิตเป็นบ้ามาเยอะแล้วทั้งพระคฤหัสถ์กระโดดกำแพงวัดเอาผ้าเหลืองไปซุกถังขยะเลยก็มีแบ่งโลกแบ่งจักรวาลเลยก็มีเป็นบ้ามาก็เยอะหลวงตาเห็นโทษภัยพวกนี้เยอะจึงไม่อยากสอนให้ต่อไปมุ่งสู่มรรคผลนิพพานอย่างเดียวประเสริฐกว่าบาปกรรมอย่าหลงไปกับมันทั้งการคิดการพูดการกระทำซึ่งเป็นความปรุงแต่งหมดเป็นสังขารเป็นความปรุงแต่งหมดให้รู้เท่าทันความปรุงแต่งก็คือรู้เท่าทันการคิดการพูดการกระทำมันก็จะไม่หลงไปในฝ่ายบาปกรรมชั่วส่วนจิตที่ดีจิตที่เป็นฌานจิตที่เป็นสมาธิจิตที่เป็นฤทธิเดชอภิญญามีความรู้ความสามารถในประการต่างๆจิตที่สงบจนถึงรูปฌานอรูปฌานจิตที่พาให้พ้นทุกข์อันนี้มันดีแต่ก็ไ
ไปยึดถือมันไม่ได้เพราะมันเป็นกิเลสจิตจนถือโป่งโล่งเบาสบายสงบและว่างเปล่าเป็นอรูปฌานจนกระทั่งแค่อรูปฌานที่หนึ่งนี่มันก็ว่างซะจนเหมือนกับเป็นอากาศแล้วเขาเรียกว่าอากาศานัญจายตนะอันนี้มันก็ชวนให้คนไปติดอีกแต่ความว่างยิ่งกว่าอากาศนี่คืออันที่สองอากินจัญญายตนะนี่มันอันแรกมันอากาศานัญจายตนะมันว่างไปหมดเลยแต่ยังมีความรู้สึกว่ามีตัวเราอยู่ในความว่างมันเหมือนโลกนี้จักรวาล นี้ต้นไม้ภูเขาแผ่นดินทุกอย่างในโลกนี้มันหายไปหมดเลยเหลือแต่จักรวาลกับตัวเรานี่เรียกว่าวิญญาณัญจายตนะเรียกว่าอากาศานัญจายตนะคืออากาศธาตุเลยมันว่างเหมือนอากาศธาตุแต่ในอากาศธาตุมีตัวเราอยู่มันก็เพ่งพิจารณาที่ตัวเราระเบิดตัวเราออกไปเพราะมันมีตัวเราขวางความว่างไว้ระเบิดตัวเราออกไปตัวเราหายไปมันหนักเข้าไปเลยว่างหนักเข้าไปอีกเจความเห็นว่าความว่างมันก็มีว่างเหนือขึ้นไปอีกเดิมในความว่างมีความรู้สึกมีตัวเราอันนั้นเป็นอากาศานัญจายนะยังเป็นสมาธิยังติดอยู่ในฌานอยู่แล้วก็รู้สึกว่าไอ้ตัวเรานี่มันเป็นตัวขวางความว่างก็ระเบิดตัวเราทิ้งมันก็เลยเหลือแต่ความว่างกับจิตแต่ตัวเราไม่มีอะไรเหลือแต่จิตเหลือแต่จิตที่มีความรู้สึกนึกคิดตึกตองปรุงแต่งอยู่ในความว่างจิตที่มีความรู้และความนึกคิดตึกตองปรุงแต่งอยู่ในความว่างอันนี้เรียกว่าวิญญาณัญจายตนะเพ่งจิตเข้าไปจนจิตที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันกระดุกกระดิกน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีเหลือแต่ความว่างเป็นอากินจัญญายตนะแต่สังเกตไหมมันว่างเป็นอากินจัญญายตนะไม่มีทั้งกายและจิตมีแต่ความว่างแต่มันมีผู้เพ่งจิตจนมันดับไปเหลือแต่ความว่างเป็นอากินจัญญายตนะแล้วก็อธิษฐานพอเป็นความว่างแล้วมันเหลือแต่ความรู้อยู่ก็เอาความรู้นั่นแหละที่มีตัวเราเป็นผู้รู้มีตัวเราเป็นผู้รู้อยู่นะแต่มันไม่เห็นตัวเราเพราะเอาตัวเราไปเป็นผู้รู้ความว่างมันเลยไม่เห็นตัวเราก็เลยเอาตัวเราอธิษฐานว่าจะอยู่ในความว่างเนี่ยกี่วันกี่คืนก็อธิษฐานจิตครบกำหนดแล้วมันถึงจะออกได้ถ้าไม่ครบกำหนดมันก็ออกไม่ได้เช่นว่าจะอยู่ในความว่างอย่างเนี้ย5วัน7วันเป็นต้นเมื่อระหว่างที่อยู่ในอธิษฐานจิตอย่างนี้ทั้งร่างกายจิตใจขาดความเชื่อมต่อโยงกับวิญญาณเลยวิญญาณมันไม่ดับไปยังมีตัวตนอยู่เพราะมันยังไม่ได้ปล่อยวางความเป็นตัวเรามันมีแต่ความรู้มาเรื่อยๆจนรู้จนไปเป็นสมาธิแต่มันเนี่ยได้แรงอธิษฐานในฌานวิญญาณที่ยังเป็นตัวตนที่เป็นกายทิพย์มันเลยเชื่อมโยงกับขันธ์5ไม่ได้เมื่อเชื่อมโยงกับขันธ์5ไม่ได้มันก็เหมือนกับว่าอยู่คนละส่วนกับขันธ์5และอยู่ในนั้น5วัน7วันก็ได้โดยไม่ต้องกินไม่ต้องนอนไม่ต้องขับถ่ายไม่ต้องอะไรเลยเพราะว่าวิญญาณมันไม่รวมกับขันธ์5แต่มันก็ไม่ได้แยกออกจากขันธ์5เพราะถ้าวิญญาณแยกออกขันธ์5มันก็ตายเลยมันไม่ได้แยกออกจากขันธ์5แต่มันก็ยังไม่รวมเป็นขันธ์5เหมือนกับตอนที่ยังไม่ได้เข้าอยู่ในเวทนาสัญญาเวทยิตนิโรธเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะแต่มันเชื่อมต่อไม่ได้เชื่อมต่อกับขันธ์5ไม่ได้เช่นเราบอกอธิษฐานจิตว่าจะอยู่ในนั้น3วัน5วัน7วันยังไม่ครบ3วัน5วัน7วันเราจะออกอธิษฐานจิตไว้แต่พอจะออกมันออกไม่ได้แล้วเพราะมันยังไม่ครบที่อธิษฐานจิตไว้7วันทำยังไงมันก็เชื่อมกับขันธ์5ไม่ได้ทั้งที่มันรู้ว่าขันธ์5นั่งอยู่แล้วก็รู้ทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้รู้ทั้งหมดเหมือนกับลืมตามองเห็นทุกอย่างเหมือนกับลืมตาแต่เชื่อมโยงกับตัวเองไม่ได้ให้ตัวเองกลับมาไม่ได้แ
แต่รับรู้ทุกอย่างเลยรับรู้ทุกอย่างเหมือนลืมตาเหมือนขันห้ายังมีชีวิตอยู่นี่แหละแต่กลับเชื่อมโยงให้ขันห้ากับลุกขึ้นมายืนลุกขึ้นมากินขับถ่ายตามปกติไม่ได้เชื่อมโยงกับขันห้าไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ตายออกจากขันห้าถ้าตายแล้ววิญญาณออกจากขันห้าไปเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณไปเกิดใหม่เลยอันนี้ไม่ตายพอครบ7วันแล้ววิญญาณกับขันห้าก็รวมมารวมกันกระดุกกระดิกได้มีความเป็นอยู่อย่างปกติได้เห็นว่าความว่างตะขนาดนั้นก็ยังไม่ได้พ้นทุกข์เพราะอะไรมันยังไม่ได้ไปวางเลยอ่ะมันยังไม่ไปวางร่างกายจิตใจเลยมันได้แต่เป็นสมาธิเฉยมันเอาตัวเราไปเพ่งหมดเลยเอาตัวเราไปดูไปรู้ไปเห็นไปเพ่งแต่มันยังไม่ได้รู้ตัวเราเลยยังไม่รู้ผู้รู้เลยเนี่ยมันเลยต่อให้ว่างขนาดนั้นน่ะว่างซะจนแบบเชื่อมโยงกับร่างกายจิตใจไม่ได้เลยอ่ะว่างเปล่าไปหมดเลยอ่ะแต่ถ้าตายในตอนนั้นนะถ้าตายไปในฌานอันเนี้ยพระพุทธเจ้าและพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นวเลโตท่านเคยมีผู้มาบอกว่าพระองค์นั้นเนี่ยมรณภาพแล้วท่านใช้คำเดียวกันเลยว่าชิบหายแล้วเพราะอะไรอ่ะต้องไปค้างตึงจิตวิญญาณเนี่ยวิญญาณเนี่ยหาที่เกิดไม่ได้ต้องไปอยู่ในฌานเนี่ยไปอยู่ในอรูปเนี่ยนานแสนนานมาเท่าที่หลวงตาเคยอ่านเนี่ยก็จำไม่ได้ขี้เกียจจำพวกเนี้ยมันนานเท่าไหร่อ่ะว่าตอก็ชอบอ่านเรารู้สึกว่าเราไปอ่านเจออยู่ทีมันมาอะไรอย่างน้อยตั้ง75ล้านปี75ล้านปีนะเราได้เห็นว่าอันนี้มันตัวเลขอย่างต่ำมันนานกว่านี้ไม่รู้เท่าไหร่อ่ะและ75ล้านปีดูสิศาสนาพุทธเนี่ยมีอายุของเราอ่ะศาสนาพุทธเราตอนเนี้ยมีอายุแค่ 5,000 ปี75ล้านปีพุทธเจ้ากี่องค์อ่ะยังไม่มาเจอพุทธเจ้าเลยอ่ะคิดดูสิมันไม่บอกว่าชิบหายได้ไงไอ้พวกชอบแช่ว่างเนี่ยเวลาว่าแล้วก็ไม่ค่อยกลัวขนาดพุทธเจ้ายังบอกชิบหายแล้วว่างแล้วพวกมหาเราชอบมาว่างแล้วว่างแล้วแต่รังสีออกมาจิตดำปีเลยเพราะอะไรมันยังไม่ได้ปล่อยวางตัวตนมันยังไม่ได้ปล่อยวางอวิชชาที่เป็นข้าวเปลือกมาหุ้มจิตเดิมแท้มันยังไม่เห็นเลยมันได้แต่เอาตัวเราไปแช่ว่างแต่มันไม่เห็นตัวเราเนี่ยมันไม่เห็นตัวเราตัวเราคืออะไรไอ้ตัวเราก็คือวิญญาณขันธ์เนี่ยที่มันไปรู้อะไรแล้วมันยึดถือว่าเป็นตัวเราไปเห็นรูปปุ๊บถ้ารูปนั้นถูกใจมันก็รู้สึกว่าเราถูกใจแล้วเราก็วิพากษ์วิจารณ์เขารักเขาอยากได้เขาพอตาเห็นรูปปุ๊บไม่ถูกใจไม่ถูกใจใครอ่ะไม่ถูกใจเราอีกไม่ถูกใจเราก็ดิ้นรนผักใสด่าว่าเขาอิจฉาริษยาเขาติฉินนินทาว่าร้ายเพ่งโทษเขาเพราะไม่ถูกใจเขาพอไม่ถึงมีชีวิตอยู่ในประจำวันไม่ถึงขั้นถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นไม่รู้ว่าสังขารอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในใจตัวเองมีชีวิตอยู่ไปวันวันหนึ่งก็เลยถ้าถูกใจกระทบแล้วถูกใจก็สั่งสมเป็นราคานุสัยราคะเป็นราคานุสัยมีนิสัยสันดานในความติดใจเพื่อพึงพอใจยินดีถ้ากระทบแล้วไม่ถูกใจแล้วก็สั่งสมไปเรื่อยๆกลายเป็นสั่งสมปฏิฆานุสัยปฏิฆะกลายเป็นดอกเบี้ยทบต้นสั่งสมอยู่ในใจแล้วก็กลายเป็นคนมีนิสัยสันดานที่อะไรก็ไม่พอใจไม่ถูกใจไม่ชอบใจขี้ตำหนิติเตียนนินทาว่าร้ายหงุดหงิดขี้รำคาญโมโหฉุนเฉียวเป็นคนเจ้าอารมณ์เพราะอะไรสั่งสมมาเป็นดอกเบี้ยทบต้นมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเป็นความเคยตัวเคยใจเพิ่มมากขึ้นไปขึ้นไปจนกลายเป็นอาสวะกิเลสเครื่องดองสันดานหรือกลายเป็นอนุสัยความเคยตัวเคยใจสั่งสมเป็นดอกเบี้ยทบต้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะความไม่รู้เท่าทันในขณะกระทบถูกใจถูกใจที่ไหนอ่ะกระทบต่างๆหูจมูกลิ้นกายใจ
กระทบแล้วถูกใจที่ไหนกระทบแล้วมันปรุงแต่งในใจกระทบแล้วไม่ถูกใจไม่ถูกใจที่ไหนอ่ะกระทบแล้วไม่พอใจไม่ถูกใจมาปรุงแต่งไว้ในใจมันก็เลยสั่งสมเป็นกระทบแล้วถูกใจก็มาสั่งสมเป็นราคานุสัยไว้ในใจกระทบแล้วไม่ถูกใจก็ปรุงแต่งสั่งสมมาเป็นปฏิฆะปฏิฆานุสัยไว้ในใจกระทบทุกปัจจุบันขณะเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้เอาคนนั้นเอาคนนี้เอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาปรุงแต่งในใจแล้วไม่รู้ตัวไม่รู้เท่าทันว่ามีสังขารอะไรเกิดขึ้นในใจสั่งสมเป็นอวิชชานุสัยไว้ในใจนี่แน่ทั้งราคานุสัยทั้งปฏิฆานุสัยทั้งอวิชชานุสัยนี่แน่คือพ่อแม่ของอวิชชามันเป็นพ่อแม่ของอวิชชาเพื่อเป็นแม่ไก่เป็นแม่ไก่ที่ออกไข่อวิชชาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถ้าแม่ไก่ไม่ตายมันจะต้องออกไข่อวิชชาตลอดเวลาขณะกระทบเพราะอะไรล่ะก็มันสั่งสมไว้ที่แม่ไก่ก็คือเนี่ยแน่ราคานุสัยปฏิฆานุสัยอวิชชานุสัยมันสั่งสมไว้ที่จิตเดิมแท้นี่แน่มันเลยกลายเป็นแม่ไก่เนี่ยที่ออกไข่อวิชชาทุกขณะที่กระทบมันจะห้ามก็เลยห้ามไม่ได้เพราะมันสั่งสมจนติดอยู่ในจิตเดิมแท้เป็นดอกเบี้ยทบต้นมีกรณีเดียวเท่านั้นคือสติปัญญาสติสมาธิและปัญญานี่เองที่จะรู้เท่าทันได้แล้วค่อยๆรู้เท่าทันลดทอนขณะกระทบอย่าให้มันสั่งสมเป็นราคานุสัยถ้ามันเกิดราคะเกิดความพึงพอใจติดใจยินดีก็รู้เท่าทันถ้ามันเป็นปฏิฆานุสัยไม่พอใจไม่ติดใจยินดีก็รู้เท่าทันทุกปัจจุบันขณะมันไม่ถึงขั้นถูกใจไม่ถูกใจมันมีสังขารอะไรในใจก็รู้เท่าทันก็ฝึกฝนความรู้เท่าทันสังขารที่เกิดขึ้นในใจตนทุกปัจจุบันขณะอันไหนมันเป็นราคะแล้วอันไหนเป็นโทสะแล้วอันไหนมันเป็นอวิชชาหลงไปแล้วก็แล้วไปเพราะว่ามันสั่งสมมาเป็นดอกเบี้ยต้นแล้วเมื่อมันเกิดแล้วปล่อยให้มันแล้วไปมันเกิดแล้วอย่าหลงไปกับมันมันก็จะค่อยๆลดทอนไปเรื่อยๆลดทอนไปเรื่อยจากดอกเบี้ยทบต้นมันก็ค่อยลดน้อยถอยลงไปเป็นการใช้หนี้เป็นการใช้หนี้กรรมที่มันทำให้เราเกิดมาก็เพราะนี่แน่ไอ้อวิชชานี่แน่ความไม่รู้เท่าทันในขณะที่กระทบแล้วเกิดราคานุสัยสั่งสมเป็นราคานุสัยกระทบแล้วเกิดสั่งสมเป็นปฏิฆานุสัยสั่งสมแล้วกระทบเป็นอวิชชานุสัยความไม่รู้เท่าทันขณะกระทบจะเห็นว่าทุกอย่างมันคือเกิดจากสังขารทั้งหมดที่ปรุงแต่งไปสังขารที่ปรุงแต่งไปในปัจจุบันขณะที่กระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะถูกใจไม่ถูกใจหรือความหลงไปมันก็มาจากสังขารที่ปรุงแต่งในใจไม่รู้เท่าทันสังขารที่เกิดขึ้นในใจเมื่อรู้เท่าทันสังขารไม่หลงสังขารสังขารยังไงก็ตามปล่อยมันสังขารไปแต่ใจก็เป็นธรรมชาติที่ได้แต่รู้ที่ว่างเปล่าไม่สังขารด้วยใจหรือจิตเดิมแท้มันเป็นหรือธาตุรู้แท้มันเป็นธรรมชาติที่มันไม่สังขารด้วยมันเป็นวิสังขารมันไม่อาจสังขารได้อะไรที่เป็นสังขารปล่อยมันไปกิเลสเป็นสังขารก็ปล่อยมันไปแม้จิตดีมันก็เป็นสังขารก็ปล่อยมันไปจิตไม่ดีมันก็เป็นสังขารปล่อยมันไปจิตจะเป็นอย่างไรก็มันเป็นสังขารทั้งนั้นปล่อยมันไปส่วนใจเป็นความไม่อาจสังขารได้แต่รู้สังขารทุกปัจจุบันขณะไม่ยึดถืออะไรเลยมันดีจิตดีก็มายึดถือเพราะถ้ายึดถือเป็นกิเลสจิตไม่ดีก็มายึดถือเพราะว่าถ้ามายึดถือมันเป็นกิเลสดังนั้นต่อให้จิตมันเป็นกิเลสแต่เมื่อมันไม่ยึดถือมันกิเลสนั้นก็ดับไปส่วนใจไม่มีกิเลสเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าพอมันมีกิเลสขึ้นอะไรขึ้นมาแล้วไปหงุดหงิดรำคาญกับกิเลสนั้นพยายามจะให้มันไม่มีกิเลสสุดท้ายแอร์หลังเลยกลายเป็นกิเลสเรื่อยไปเพราะนั้นเนี่ยจิตมันมีกิเลสแล้วไม่มีกิเลสก็เห็นว่าเป็นจิตทั้งนั้นยึดถือไม่ได้ถ้าคือยึดถือเป็นกิเลสหมด
ไม่ยึดถือคือสิ้นกิเลสแต่ไม่ใช่พอจิตมีกิเลสแล้วเราเข้าใจผิดเราพยายามไปทำให้จิตไม่มีกิเลสอันหลังมันเลยกลายเป็นยึดถือตลอดสายเลยตอนนี้ยึดถือจากไม่ให้มีกิเลสมันเลยพ้นจากกิเลสไม่ได้ตอนนี้จิตจะมีกิเลสมันก็เป็นอาสวะอนุสัยนิสัยสันดานเดิมติดมามันเป็นไปแล้วก็แล้วไปทิ้งมันไปมันเป็นไปแล้วก็แล้วไปปล่อยมันไปทิ้งมันไปไม่เข้าไปยึดถือมันมันก็ไม่เป็นกิเลสกับกิเลสนั้นมันก็ไม่เป็นกิเลสกับกิเลสนั้นพอจิตมันกระทบแล้วไม่ได้มีกิเลสไม่มีกิเลสอะไรเกิดขึ้นก็ปล่อยมันไปเพราะเข้าไปยึดถือมันเดี๋ยวเป็นกิเลสไม่ยึดถือตะพุตตะพือไม่ยึดถือตะพุตตะพือแต่บางคนก็ฟังแล้วเข้าใจผิดหลวงตาบอกว่าจะต้องไม่ยึดถือเลยฝึกไม่ยึดถือเลยฝึกไม่ยึดถือตอนนี้อึดอยู่ข้างในกับขณะกระทบอึดตาเป่งอยู่ข้างในเพื่อจะฝึกไม่ยึดถือแต่ใครอยากกระทบกูนะใครอยากแขวะเข้ามานะเดี๋ยวกูจะล่อให้แต่อึดอยู่ข้างในเนี่ยอันนี้มันยึดถืออยู่นะฝึกจนเครียดมากเลยแบบเนี้ยข้างในนี่หน้าตาบอกบุญไม่รับเลยจะพูดด้วยก็ไม่กล้าจะพูดด้วยเลยโอ้โหแต่ฝึกไม่ยึดถืออยู่ใครจะเข้ามานะตอนนี้เชื่อกำลังฝึกไม่ยึดถือไม่ยึดถือโอ้โหแต่พูดอะไรไม่ได้เลยพูดนิดก็ไม่ได้หน่อยก็ไม่ได้ไม่ยึดถืออะไรของมันมีแต่ความยึดถืออยู่แล้วก็ยึดถือความไม่ยึดถือแต่ใครเข้ามาหน่อยอะโอ้โหระเบิดเลยตอนเนี้ยกำลังฝึกความไม่ยึดถืออยู่หาเรื่องเข้ามาเดี๋ยวเถอะแล้วเนี่ยกลายเป็นขีดอาณาจักรแบ่งวงไว้เลยไม่ให้อะไรเข้ามาใกล้ได้เลยเนี่ยสร้างเซฟตี้โซนไว้เนี่ยโซนที่ปลอดภัยแห่งความยึดถือแต่จริงยึดถืออยู่ในโซนนั้นเนี่ยตอนนี้นะมันก็เห็นสังขารในใจทุกปัจจุบันขณะมีความคิดความปรุงแต่งมีอารมณ์อย่างไรก็ตามอะไรมันไหวตัวได้ในใจเราเนี่ยขณะมันกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันกระทบอย่างไรอ่ะมันก็จะต้องส่งผลมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นที่ใจมันจะมีปฏิกิริยาอย่างไรเกิดขึ้นที่ใจอ่ะก็ปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้นแหละมันจะดีจะไม่ดีมันจะชั่วไม่ชั่วมันจะถูกใจไม่ถูกใจมันจะยึดถือไม่ยึดถือก็ปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้นอย่าไปยึดถือมันปล่อยมันเป็นไปอย่างที่มันเป็นปล่อยมันเป็นไปอย่างที่เป็นไม่มีใครไปปล่อยมันหรอกแต่อย่าเข้าไปยึดถือมันเขาเรียกว่าปล่อยวางไม่มีใครอ่ะไปจับปล่อยคือปล่อยมันเป็นอย่างที่มันเป็นก็หมายถึงว่ามันเป็นยังไงอ่ะมันก็เป็นอย่างนั้นแหละไม่มีใครเข้าไปยึดถือมันเรียกว่าปล่อยวางตลอดไปตะพุตตะพือหรือภาษาเขาเรียกว่าหู้ซื่อหรือสักตะวะรู้ตะพุตตะพือเนี่ยสักตะวะรู้ไม่ใช่ฝึกเอาตัวเราไปทำสักตะวะรู้ไว้หรือเอาตัวเราไปสักแต่ว่ารู้ซื่อๆไว้นี่มันจะอึดเนี่ยอันนี้มันยึดถือไม่ใช่ว่าสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้คือมันเป็นอย่างไรก็เป็นให้เป็นงั้นเนี่ยมันเป็นไปไงก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเห็นสังขารเกิดขึ้นในใจทุกปัจจุบันขณะมีอาการอะไรก็ตามมีสภาวะอะไรก็ตามมาบอกได้เป็นสังขารหมดนะมีสภาวะอะไรก็ตามมาบอกได้ว่ามันเป็นยังไงสังขารทั้งนั้นที่เอามาเล่าให้ฟังอ่ะโอ้ยตาดิอดทนมากเลย20 กว่าปีลูกศิษย์คนนั้นคนนี้มาส่งการบ้านโอ้ยพูดยาวมากเลยแต่ละคนน่ะแล้วก็ฟังให้เขาพูดได้พูดบ้างไอ้เขาระบายมันก็อยู่บ้านระบายไม่ได้ไอ้เขามาระบายอย่างดีก็ระบายให้คนได้ระบายหมดใจแล้วมันก็หายทุกข์หายเครียดโอ้ยลูกตานี่ทนจริงๆอดทนจริงๆเมตตามากเลยเมตตาอะไรก็ทนก็ฟังไปก็แล้วก็ฟังไปได้รู้ว่าเขามีความทุกข์อะไรให้คนได้ระบายมีโอกาสได้ระบายมันเป็นที่ระบายความทุกข์นี่เป็นที่ระบายความทุกข์อะไรก็ตามที่มาระบายได้มาเล่าให้หลวงตาฟังได้อุ๊ยมันมีสภาวะอย่างนั้นมันอัศจรรย์อย่างนี้มันว่างถ้าขนาดนี้มันเป็นถ้าขนาดเนี้ยไอ้ที่อะไรที่เอาอาการมีสภาวะอะไรมาเล่าให้หลวงตาฟังเนี่ยมาฟังได้สังขารทั้งนั้นแหละสังขารทั้งนั้นแหละมันถึงมาเล่าได้ทำไมสังขารเล่าไม่ได้หรอกเพราะมันไม่ปรากฏอะไรเลยไม่สังขารนะมันไม่ปรากฏอะไรมันเล่าไม่ได้หรอกไอ้ที่มาเล่าได้สังขารทั้งนั้นแหละเราก็ฟังไปเป็นตุเป็นตะอยากฟังอยากเล่าก็เล่าไปอยากเล่าก็เล่าไปก็ช่วยอนุเคราะห์ให้หายเครียดแล้วลูกตาไม่เครียดบ้างหรอนะฟังเขาเครียดมาเล่าอยู่เลยก็แหละก็เราเป็นผู้ศึกษาแล้วก็ฟังอย่างนี้มาเยอะแล้วผู้ความก็มาเล่าให้เราฟังแต่เป็นผู้ศึกษามาทำงานจน60 ปีเนี่ยเกือบ60 ปีแล้วเนี่ยเราก็ต้องฟังผู้ความมาเล่าให้เราฟังทุกวันเนี่ยผมจะเป็นอะไรไปแล้วมาฟังพวกท่านเล่าก็เหมือนกันแหละอันนั้นแหละพอมีอะไรเกิดขึ้นในใจท่านมายึดถือมีอะไรเกิดขึ้นในใจก็มายึดถือสังขารทั้งนั้นแหละที่ท่านจะมาเล่าให้เราฟังเนี่ยสังขารทั้งนั้นแหละแม้แต่ความรู้สึกว่างหรือความรู้สึกอยากให้มันว่างอะไรก็สังขารทั้งนั้นแหละท่านรู้เท่าทันมันหมดไม่หลงไปกับมันไม่พยายามไปดับมันไม่ไปอะไรกับมันนั่นแหละท่านก็จะสิ้นอวิชชาพ้นจากอวิชชา
สิ้นอวิชชาพ้นอวิชชาก็คือพ้นทุกปัจจุบันขณะปฏิจจสมุปบาทหรือ เหตุที่จะทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษภัยในภพนี้และในภพชาติต่อไปก็ไม่มีนี่แน่คือการสิ้นภพสิ้นชาติสิ้นทุกข์ในปัจจุบัน